พามาต่อที่สมุทรปราการกันบ้างคุณผู้ชมค่ะอันนี้ทรมานใจคนรักสัตว์แล้วก็ทรมานใจคนรักแมวจริงๆนะคะมีเจ้าของแมวแล้วเป็นแมวสีส้มน่ารักปรากฏว่าย้ายบ้านหนีแต่ทิ้งขังลืมเขาไว้20กว่าตัวในบ้านนะคะบางตัวอดตายผอมแห้งกลิ่นซากเน่าคุ้งคาบ้านเลยคุณผู้ชมดูสิคะนี่ที่เห็นนี่ก็คือเปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันถูกขังลืมอะคุณเนี่ยค่ะเป็นแมวสีส้มๆหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วเชียร์คุณผู้ชมมูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีแมวร้องเสียงดังลั่นเลยในบ้านหลังนี้นะคะส่งกลิ่นเหม็นมาด้วยนะกลิ่นมันโชยออกมาจากในบ้านค่ะบ้านนี้ก็คือหมู่บ้านพฤกษา 74/3 ศรีนครินทร์เทพารักษ์ค่ะตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นประตูกระจกหน้าบ้านถูกล็อกมีแมวหลายตัวนั่งมองตาปิดประหาน่าเวทนาจริงๆเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยโทรศัพท์ขออนุญาตเจ้าของบ้านให้มาเปิดบ้านเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือน้องแมวแต่เจ้าของบ้านบอกไม่สะดวกก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตามช่างกุญแจเลยค่ะมาสะเดาะประตูเปิดเข้าไปคุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือแมวกันพอไปสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านเขาอยู่กับแม่เขาค่ะแต่ว่าช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาแม่เขาเสียชีวิตเจ้าของแมวก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นนานๆทีจะกลับมาเอาแล้วเวลาแมวหิวล่ะทำไงเวลาแมวหิวมันก็จะร้องค่ะร้องส่งเสียงเป็นซากแล้วไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างที่บอกไงว่าไม่มีใครให้อาหารมันบางตัวเป็นโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตายแบบนี้คุณผู้ชมซากมันกลิ่นคุ้งไปเลยเวลามันหิวมันก็จะร้องส่งเสียงดังจนต้องโทรตามเจ้าของบ้านแต่ครั้งนี้โทรไปแล้วแล้วเขาไม่มาค่ะเพื่อนบ้านก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ Watchdog นะคะโดยเจ้าหน้าที่คุณรัตยาค่ะบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบในบ้านเจอซากแมวตายส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีแมวพันธุ์ผสมสีส้มทั้งหมดกว่า20ตัวสภาพคืออดน้ำอดอาหารตัวสู้ผอมส่วนที่ชั้น2ของบ้านนะคะขี้แมวเพียบเลยค่ะแล้วก็ซากแมวตายอีก2ตัวแล้วคุณผู้ชมดูสภาพนี่เอาเข้ากรงแล้วนะเอาเข้ากรงเพื่อที่จะไปดูแลต่อค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือแมวได้17ตัวหนีออกไปได้4ตัวซากแมวตายอีก5ตัวจากนี้นะคะเขาจะเอาแมวไปไว้ที่ศูนย์พักพิงของ Watchdog ก่อนค่ะเพื่อดูแลในเบื้องต้นจากนั้นก็จะมีการประสานกับเจ้าของแมวนะคะว่าคุณจะเลี้ยงต่อไหมถ้าเลี้ยงต่อเอาไปดูแลดีๆแต่ถ้าไม่เลี้ยงต่อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงต้องหาเจ้าของใหม่นะคะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ